ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ขอสวัสดีอยู่กี่ทุกท่านค่ะก็เป็นเช้าวันแรกนะก็อาจจะเป็นที่ตื่นเต้นของโยคีใหม่หน่อยนึงเพราะว่าไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาก่อนปกติไปวัดก็ใส่บาตรเสร็จก็ฟังเทศกลับบ้านกวดน้ำส่วนโยคีเก่าส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจมาในระดับนึงแล้วก็จะคาดหวังสูงจากความเข้าใจที่เราเคยมีมาแล้วต้องคอยดูใจของเราดีๆว่าระหว่างความตั้งใจที่ดีมาเนี่ยปัจจุบันของเราคืออะไรนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าปัจจุบันของเราคืออะไรมันจะไปไม่ถึงความตั้งใจปัจจุบันของเราตอนนี้แม้ทั้งความตั้งใจของเราก็คือปัจจุบันนะเช่นเราอยากกระทำให้มันดีๆเนี่ยต้องเห็นใจเจ้าของว่าเรากำลังอยากอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามหน้าของความอยากซะจนการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ได้ปัจจุบันเมื่อเช้าเราได้เกริ่นไปนิดนึงเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันแม้กระทั่งการทานข้าวเองการทานอาหารเองเนี่ยในวงข้าวหรือในวงอาหารต่างๆที่เรานั่งทานกันเนี่ยจิตของคนที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันน้อยมากใจของเราเนี่ยจะไปกับอนาคตตลอดเวลาเลยเอาง่ายๆแค่ตอนที่เราเดินตักข้าวต้มมีใครยืนกำหนดว่ายืนหนอส่วนใหญ่ปากอาจจะคิดในใจว่าปากกระท่องในใจว่ายืนหนอยืนหนอตาเนี่ยมองคนอื่นที่ตักอยู่ปัจจุบันระหว่างการยืนกับมองที่เขาตักเนี่ยไหนปัจจุบันเหมือนกันปัจจุบันคือยืนแต่เราไปอนาคตละคนที่ไปกับอนาคตเนี่ยจะมีบุคลิกลักษณะคือใจร้อนใจร้อนทำอะไรมันจะใจร้อนไม่ได้ดังใจพอใจร้อนปุ๊บเนี่ยปัจจุบันมันก็เสียแทนที่งานปัจจุบันของเราที่เราทำเนี่ยมันจะได้ดีเนี่ยมันก็เสียเพราะว่าใจมันไปอนาคตแล้วคนพวกนี้แปลกอย่างนึงพอไปถึงจุดที่ตัวเองต้องการก็ไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็คือไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยสักครั้งเดียวมันจึงสูญเสียประโยชน์ของเจ้าของนั่นแหละนะอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มใจเย็นมากๆเย็นจนไม่ยอมทำอะไรผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆผัดวันไว้ก่อนเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ได้เย็นเนี่ยใจเย็นก็เสียปัจจุบันดิโอกาสมันมาแล้วอ่ะบางทีมันมีโอกาสอ่ะคนเราเนี่ยโอกาสมันไม่ได้ว่าอยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ถือเป็นโอกาสนะความเป็นคนก็เป็นโอกาสนะเพราะอะไรเพราะมันไม่อยู่กับเราตลอดถึงเวลาของมันน่ะทีนี้คนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสที่มันมีมากไปกว่านั้นโอกาสพิเศษต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็มีอีกบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มีคนหยิบยื่นโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยได้ดีไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหน้าที่การงานมันก็มาเป็นจังหวะมันก็มาเป็นโอกาสอีกมันไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเราจะไม่มีทางสำเร็จอะไรเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่มันมีโอกาสอยู่เนี่ยมันคืออนาคตที่ดีอะอนาคตที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีหลายอย่างประกอบหนึ่งคุณสมบัติของตัวเรา
ที่มันพร้อมอ่ะโอกาสที่มันมาแล้วเราก็ใช้โอกาสนั้นต่อยอดกับชีวิตเราจะเห็นไหมว่าปกติเนี่ยเอาชีวิตประจำวันก่อนเราจะเพิ่งพูดวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวแต่ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยคนที่เขาเกิดมาแล้วเขามีทุกอย่างครบเนี่ยเช่นคนที่เขามีเงินมากๆเนี่ยโอกาสในการลงทุนต่างๆเนี่ยเขาก็สูงนี่คือบุญเก่าของเขาเป็นโอกาสของเขาแต่บางคนมีเงินมากๆเอาเงินไปกินไปเที่ยวไปเล่นเคยเห็นคนรวยๆถูกคนอื่นด่ารับหลังว่าโง่ไหมมีเงินนะแต่คนอื่นดูถูกอ่ะไอ้นี่มันโง่อวดรวยเคยได้ยินใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ใช้โอกาสบุญของเขาเนี่ยให้มันเป็นเครดิตของชีวิตตัวเองคนบางคนเกิดมาสวยเกิดมาหล่อแต่กับไม่มีใครรักเพราะอะไรเพราะว่านิสัยนิสัยอาจจะไม่ดีหรือกรรมเก่ากรรมเก่าก็คือนิสัยเก่ามันไม่ดีนั่นแหละมันถึงได้ทำให้ตัวเองต้องได้รับกรรมปัจจุบันแล้วก็นั่งอดควรโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองพยายามทุกทางแล้วจะให้คนรักเราพยายามทุกทางจะให้คนนับถือเราพยายามทุกทางจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมันก็ไม่สำเร็จทีนี้ไอ้ความพยายามที่จะสำเร็จเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำที่วัดป่าจริยธรรมเราก็ต้องดูว่าที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเขาทำอะไรอยู่แล้วมันตรงกับบุคลิกกับความสามารถเราหรือเปล่าเราก็ต้องทำให้มันเก่งในเรื่องนั้นนะสุดท้ายแล้วความสามารถของเราเนี่ยมันจะเปิดโอกาสของเราเองอันนี้คือทางที่ถูกต้องที่สุดแหละแต่ทีนี้บางคนเนี่ยใช้วิธีการใครที่เขาจะขึ้นมามีอำนาจขึ้นมามีตำแหน่งเราก็ไปยุคเจ้าอาวาสเลยนี่มันนิสัยไม่ดีมันขี้ขโมยนั่นใช้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่มันคนผ่านเขาใช้กันเวลาผ่านไปโดยนิสัยของเราเนี่ยถึงจะไม่มีใครรู้เลยว่าเราเนี่ยเคยทำแบบนี้มาแต่กรรมจิตของมนุษย์เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งมันจะบันทึกกรรมเอาไว้มันจะบันทึกกรรมเอาไว้แล้วมันก็จะกลับมาหาเราน่ากลัวไหมน่ากลัวตัวเองก็โดนนะทุกวันเนี่ยคือกรรมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะให้โอกาสมันจะให้ผลต่อเมื่อเรามีตำแหน่งหน้าที่เหมาะสมกับการรับกรรมนั้นอย่างเช่นการถูกปล้นถ้าเราไม่รวยนะเราไม่ถูกหรอกถ้าเกิดมาชาตินี้ยังจนอยู่ชาตินี้ก็ยังจนอยู่ชาตินี้ก็ยังจนอยู่เกิดมันจนสัก5ชาติยังไม่โดนปล้นนะอาจจะทำมาหากินไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปแนวอื่นก่อนอย่าได้รวยเชียวพอรวยปุ๊บนี่โดนปล้นเลยนะเวลาเหตุปัจจัยมันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะต้องโดนวิบากกรรมตัวเองเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่เคยเห็นคนอื่นเขาทำดีแล้วได้ดีเราชื่นชมเขาอะไรเขามากมากเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะถูกคนอิจฉาแต่การที่เราถูกคนอิจฉาเนี่ยมันต้องเป็นวิบากกรรมของเราหนึ่งสองมันก็เป็นเหตุปัจจัยใหม่ก็ได้ที่เราเจอคนที่มีกิเลสเพราะความอิจฉาเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปบนโลกใบนี้
แต่มันจะไม่มีผลมากคนที่ไม่มีกรรมกับเรื่องของความอิจฉาเนี่ยอาจจะเจอคนอิจฉาแต่มันไม่มีผลอะไรมากกับความรู้สึกมันเป็นเพียงแค่ต้องเจอเฉยแล้วก็ผ่านมันไม่มีผลแต่ถ้าเกิดว่ามีผลกับเราเมื่อไหร่แสดงว่าเป็นวิบากกรรมของเราละมันต้องเจอกันแล้วต้องผ่านไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วลองคิดดูว่าเราไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวพระเจ้าตรัสว่าเราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมีกรรมเป็นของของตัวที่พูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าพระเจ้าสอนให้รับผลของกรรมอย่างที่เราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสร้างเอาไว้อย่างเช่นเราเกิดมาเนี่ยมีรูปร่างมีหน้าตาแบบนี้เกิดมาอยู่ในจังหวัดนี้เกิดมาอยู่อำเภอนี้เกิดมาอยู่เมืองนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชนกกรรมกรรมมันนำเกิดสิ่งที่เราสร้างมาในอดีตอะนำให้เรามาเกิดแสดงว่าเราก็ทำบุญมาเยอะนะเราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้คือนำเกิดดีแต่พอเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยความจริงทุกคนมันก็มีความสุขเป็นของตัวเองนะสมัยก่อนตอนที่เราไม่ได้มีเพื่อนฝูงไม่ได้มีสังคมอะไรมากมายเนี่ยเราอยู่กับพ่อแม่เราเนี่ยเรากินอะไรก็มีความสุขถูกไหมใส่เสื้อผ้าแบบไหนเราก็มีความสุขอะแต่พอเราเริ่มมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทำไมเราจะต้องกินดีกว่าเขาทำไมเราต้องแต่งตัวดีกว่าเขาแล้วพอเราไม่ดีกว่าเขาเนี่ยเรากลับเริ่มทุกข์แล้วมันทุกข์เพราะว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยมันไม่ดีกว่าเดิมมันทุกข์เพราะว่าเรากินไม่ดีเหมือนเดิมหรือมันทุกข์เพราะใจของเรามันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะเมื่อก่อนบางคนลำบากกว่านี้อีกนะเกิดมาไม่ได้สบายเลยนะแต่มันก็มีความสุขตามอัตภาพอะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรากลับเหมือนกับหาความสุขไม่ได้บางคนหาความสุขไม่ได้ทั้งที่มีครบทุกอย่างแปลกไหมไม่แปลกเหรอแล้วตอนนี้เราสุขหรือเราทุกข์ใช่ไหมแล้วดีกว่าเดิมไหมล่ะตอนนี้ชีวิตดีกว่าเดิมไหมกินดีกว่าเดิมไหมโอ้ถ้าตอบถ้าเกิดเป็นในห้องสอบที่สอบตกเลยนะเนี่ยตอบไม่ตรงประเด็นเลยอะไม่ตรงเลยถามว่าตอนนี้ดีกว่าเดิมไหมรู้สึกหรือทุกข์รู้สึกหรือทุกข์ห้ามเข้าโรงเรียนเด็ดขาดนะเนี่ยตกนะเนี่ยตอบไม่ตรงประเด็นวิธีการตอบคำถามเนี่ยมันจะต้องอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยซะก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขามีคำถามอยู่กี่คำถามแล้วก็ถามคำถามว่าอะไรบ้างแล้วก็ตอบทีละคำถามมันถึงจะได้คะแนนอันนี้เป็นระบบความคิดจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาสอนระบบความคิดเรานะในการที่เราอ่านโจทย์ข้อสอบเนี่ยมันเอาไว้คุยด้วยนะเอาไว้คุยกับกันเองเนี่ยไว้คุยกันแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราตอบข้อสอบดีนะบางคนน่ะแต่ตอนคุยไม่ได้เรื่องเลยเคยเจอไหมเขียนเป็นตัวหนังสือดีนะแต่พอตอนคุยเนี่ยมันคุยไม่ได้เรื่องไม่มีระบบเลยในการคุยถามอย่างนึงไปอย่างนึงถามอย่างนึงไปอย่างนึงตกลงถามไม่ได้คำตอบสักอย่างเคยคุยกับคนเนี่ยถามต้องการจะคำตอบอะอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาไม่ได้คำตอบตอบไม่ตรงประเด็นบางคนกลัวที่ไม่ตรงประเด็นเพราะกลัวสิ่งเนี้ยเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เราเป็นทุกข์จริงไหมความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวจนกลัวผิดกลัวเสียชื่อเสียงกลัวเสียหน้ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างอะมันทำให้เราเป็นทุกข์กล้า
กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่มันอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมาเดี๋ยวเราจะสบายกล้าที่จะผิดนะคือเรามั่นใจว่าเราถูกอ่ะแต่เรากลัวว่ามันจะผิดเราลองต่อไปสิมันผิดมันก็ไม่ได้ตายอะไรเลยแต่เรากลัวอะไรตรงเนี้ยที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้ากันบางคนเนี่ยกลัวตลอดชีวิตเลยนะกลัวตลอดชีวิตเลยแล้วก็มีความทุกข์กับความกลัวนั่นแหละกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนกลัวเรื่องพวกนี้จนตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีมากกว่าจะแก้ตรงนี้ได้กลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้คิดดูดีๆว่าสิ่งที่เรากลัวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเลยนะแต่เรากลับเอาปัจจัยภายนอกเนี่ยมาจัดการกับชีวิตเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งเรากระทบกับสิ่งภายนอกทั้งเรากระทบกับสิ่งภายในของเราเนี่ยมันคืออะไรใจล้วนๆเลยนะใจของเราเนี่ยรับข้อมูลมาใจของเราเนี่ยมีสิ่งที่คิดปรุงแต่งอยู่ในใจที่พระอาจารย์พูดเมื่อคืนเจตสิกแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีบุคลิกที่แตกต่างกันนอกจากกรรมที่นำเกิดมามีหน้าตาที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยก็ยังมีบุคลิกที่แตกต่างกันเพราะจิตของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีสิ่งที่สะสมมาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันอย่างหมอที่เขารักษาโรคเนี่ยตรวจเลือดของช่างโยแล้วไปให้ยากับแม่ชีทานได้ไหมได้ไหมคะเอ้าก็มันคนเหมือนกันโคคนละโลกการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็แบบนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็แบบนั้นคือของใครก็ของมันแล้วใครจะรู้ที่สุดว่าเราเป็นยังไงหมอละตัวเราเองหมอก็ยังต้องถามเลยถ้าหมอก็รู้หมอให้ถามทำไมเป็นยังไงบ้างถ่ายไหมตัวร้อนไหมอะไรหมอก็ต้องถามเราจริงๆก็หมอไม่ได้รู้แล้วหมอก็ต้องถามเราก่อนเหมือนกันแต่ตัวเราเองเนี่ยรู้ตัวเราเองมากที่สุดนะว่าเราเนี่ยเป็นยังไงการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการกลับมาดูตัวเองก่อนเหมือนรถมันจะแข่งเหมือนนักกีฬาจะแข่งขันเหมือนกับอะไรทุกอย่างที่มันจะต้องเตรียมความพร้อมเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมด้วยตัวเองซะก่อนมันถึงจะเดินหน้าได้คำว่าเตรียมความพร้อมไม่ได้แปลว่าพร้อมทุกอย่างแต่คำว่าเตรียมความพร้อมให้ดีๆเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรแล้วก็ข้อดีของเราคืออะไรเราจะได้เดินไปถูกเราต้องไปแบบไหนความพร้อมของเรามีอะไรบ้างอะไรที่ควรระวังแต่ถ้าเกิดเราคอยพร้อมเนี่ยอย่างคนที่จะมาวัดบางคนเนี่ยไปวัดด้วยกันไหมอยากไปเหมือนกันดีเห็นแล้วชื่นใจคนไปวัดเนี่ยแต่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เดี๋ยวคอยลูกโตก่อนเดี๋ยวคอยทำงานเก็บเงินได้ก่อนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเหตุผลว่าต้องพร้อมก่อนแต่ความจริงเนี่ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางคนบอกคอยหมดกิเลสก่อนค่อยเข้าวัดบอกโอ้โหถ้าอยู่ข้างนอกหมดกิเลสได้แล้วไม่ต้องมาแล้วเก่งขนาดคนมาวัดจะเอากิเลสออกยังเอายากเลยไอ้นี่หมดกิเลสแล้วจะอยู่นอกวัดแล้วไม่ต้องมาแล้วอยู่ข้างนอกแหละ นะคอยหมดกิเลสก่อนคอยทำใจได้ก่อนเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆเนี่ยใครจะทำใจได้นะมันต้องฝึกที่ใจอ่ะต้องฝึกฝนต้องสร้างความคุ้นเคยสร้างความเคยชินให้กับตัวเอง
ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นจากฐานของเราเนี่ยให้มันถูกต้องที่เรามีความทุกข์ที่ผ่านมาในอดีตสังเกตหรือเปล่าว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะไปกับอดีตหรือมันจะไปในอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลไม่มีใครหรอกที่ทำงานอยู่กับสิ่งที่ยังทำอยู่ในปัจจุบันแล้วทุกข์ปัจจุบันจริงๆนะมันตอนที่เราดูพองยุบอะปัจจุบันแบบนั้นนะไม่มีใครทุกข์ไอ้ที่มันทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับอดีตกับอยู่กับอนาคตมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นเรามาดูตัวเองกัน7วันเนี่ยทั้งที่เราเคลียร์ตัวเองกันมาเรียบร้อยแล้วนะระดับหนึ่งไม่ห่วงอะไรแล้วพอนั่งไปพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออ้าวไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทำอ้าวไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทำความคิดมันอยู่อดีตอยู่ปัจจุบันหรืออยู่อนาคตอยู่อนาคตถ้าความคิดแบบนี้มันอยู่ในอนาคตถ้าสมมติว่าเรากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เราก็เอาสติเนี่ยไปรู้ว่าเออขณะนี้จิตของเรานะมันอยู่อนาคตมันก็ยังอยู่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะแต่ถ้าความคิดในอนาคตมันผุดขึ้นมาทำยังไงดีเนี่ยต้องไปบอกอาจารย์แล้วเนี่ยต้องอะไรอันนี้ไม่ได้อยู่กับวิปัสสนาแล้วนะอยู่กับอะไรคะอยู่กับอนาคตแล้วมันโดนกินกันนิดเดียววิปัสสนากรรมฐานมันมีเสน่ห์ตรงนี้มีเสน่ห์ตรงที่ว่าถ้าเรารู้วิธีการฝึกเนี่ยมันจะสนุกนะแต่ถ้าใครไม่รู้วิธีเนี่ยโอ้โหมันต้องนรกเลยโอ้โหมันต้องนรกแต่ถ้าเกิดใครฝึกเป็นเนี่ยรู้วิธีเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันมีอะไรเลยมันอยู่กับตัวเองอะไม่มีเพื่อนก็ไม่เหงามันสามารถสร้างบารมีได้อยู่กับตัวเองในปัจจุบันเลยไม่มีเพื่อนก็อยู่ได้แล้วได้บุญด้วยแล้วมีความสุขแล้วไม่คำว่าไม่มีเพื่อนไม่ได้แปลว่าไม่เจอใครนะคะไม่ติดกับใครคนใดคนหนึ่งไปไหนคนนี้ไม่ไปฉันไม่ไปอ่ะคนไหนคนนี้ไม่ไปฉันต้องมาคนนี้ไปถึงจะไปได้ไม่เป็นแต่มันจะมีเพื่อนไปหมดเลยคนที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะมีเพื่อนเยอะมากเพราะคุณสามารถเป็นเพื่อนกับคนได้ทุกๆคนเรามองที่ประโยชน์ส่วนรวมไงมองที่ประโยชน์ที่มันได้รับพอเรามองประโยชน์ปุ๊บเนี่ยทำอะไรกับใครแล้วมันได้ประโยชน์อ่ะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางโลกหรือเป็นประโยชน์ทางธรรมเนี่ยมันแฮปปี้หมดอ่ะมันอยู่กับปัจจุบันอยู่มันทำเต็มที่อ่ะจิตมันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่จิตของเราเป็นทุกข์เพราะว่าจิตมันพะวงไปในอนาคตมั่งไปกับอดีตมั่งเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้คำว่าปัจจุบันของวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรปัจจุบันจริงๆปัจจุบันไม่ได้แปลว่าชาตินี้ไม่ได้แปลว่าวันนี้ไม่ได้หมายถึงชั่วโมงนี้ปัจจุบันหมายถึงขณะนี้สติมันจะต้องไปทันที่มันเป็นขณะนี้ทีนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4แบบมีอยู่4แบบขณะนี้เนี่ยไม่ได้เรียงกันนะคะแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเรียงแต่พอถึงเวลาตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่เรียงแล้วเราเอาสิ่งที่มันเป็นขณะนี้เนี่ยใน4อย่างเนี่ยอันใดอันหนึ่งที่มันเป็นอยู่เอาอันนั้นขึ้นมากำหนดเลยนะคะเช่นเรามีการกำหนดอะไรคะกายอันดับแรกเราดูการเคลื่อนไหวของกายของเราตอนที่เราเดินเนี่ยดูที่เท้าเคลื่อนระยะที่หนึ่งก็คือดูก้าวเดียวรู้ตามก้าวเดียวแล้วจบเขาถึงเรียกว่าระยะที่หนึ่งระยะที่สองวันนี้เดี๋ยวเราจะกำหนดกันช่วงบ่ายมันก็จะดูตอนที่มันลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ลอยตัวลงแล้วก็กดตัวลงให้สติเนี่ยไปรู้ระยะที่สองอย่างนี้ส่วนการนั่งก็ดูอาการเคลื่อนของท้องพองท้องยุบแล้วก็พอเราป
ปฏิบัติไปเนี่ยเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันมีความเจ็บขึ้นมามีความคิดขึ้นมามีความฟุ้งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ความสุขความทุกข์เขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนจิตของเราที่บางทีเนี่ยนั่งอยู่อาจจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งอย่างตอนนั้นมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดขึ้นมาอยู่ดีๆคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาที่เคยยืมเงินไปแค้นคนยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนถ้าคืนชีวิตก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกประมาณนี้แค้นเงินก้อนนั้นทำอะไรได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยแค้นเขาครั้งแรกเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นสัญญานะแต่พอมันเห็นความคิดนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มโกรธเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยเป็นของเก่าหรือของใหม่ใหม่มันใหม่แล้วอ่ะแต่ไอ้สัญญาเนี่ยเป็นของเก่านี่คือจิตมันกำลังทำงานนะสัญญาเนี่ยเป็นของเก่าแต่ไอ้ความโกรธมันขึ้นมาใหม่อีกเราก็ต้องกำหนดไปที่ความโกรธนั้นสติต้องทันความโกรธหรือถ้าเรานั่งไปง่วงๆอย่างที่แม่ชีง่วงเนี่ยเราอย่าลืมว่าจุดหมายในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของเราเนี่ยมันคือฝึกอะไรคะฝึกสติคือพระเอกจำไว้สติไม่ใช่ต้องไปนั่งแก้มันความง่วงอะไรไม่ใช่ทำยังไงให้สติมันกำหนดได้ความง่วงคือสิ่งที่สติต้องกำหนดรู้ไม่ใช่เราไปจัดการกับความง่วงที่ผ่านมาเนี่ยอุปนิสัยของคนเนี่ยมันจะบอกตรงนี้ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยพอเราทำอะไรเนี่ยในชีวิตเนี่ยหลายคนมักจะแก้ปัญหาที่สิ่งภายนอกกำจัดปัญหาของเราไปกำจัดใช้วิธีการกำจัดเช่นเราต้องการสมาธิเนี่ยเราก็จำกัดเราก็จัดการกับความง่วงพยายามที่จะสู้กับมันหรือพอเราไปทำงานไปเรียนหนังสือเรามีคู่แข่งเราก็กำจัดคู่แข่งของเราระหว่างกำจัดคู่แข่งกับเอาเวลามาทำตัวเองให้เก่งกว่าคู่แข่งอันไหนมันถูกอะไรมันผิดผลที่มันได้คืออะไรต้องดูผลด้วยการที่เราเอาเวลาไปกำจัดคู่แข่งเนี่ยอันดับแรกจิตเราเป็นอกุศลละเพราะทุกคนมันมีชีวิตเป็นของตัวเองกันหมดเราไปทำร้ายเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือเอาแค่ใจของเราคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยอกุศลแล้วนะคะสุขภาพจิตเสียสมมติว่านอนคิดจะกำจัดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสุขภาพจิตก็เสียแล้วเผลอๆเป็นโรคมะเร็งเพราะมันเครียดไงคะแค้นเครียดกับเราไม่ต้องคิดไปแข่งขันกับใครตัวเองเคยบอกกับคนที่ใกล้ชิดอยู่เสมอว่าถ้าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับคนที่เราคิดว่าเป็นคู่ต่อสู้ด้วยซ้ำเรามองสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วเราทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเอายกตัวอย่างกลับมาหาที่ตัวเราว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นเจ้าของงานเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเราทำอะไรเก่งสักอย่างนึงเราลองดูสิ่งที่เราเก่งถ้ามีเด็กสักคนนึงหรือใครสักคนนึงที่เก่งเหมือนกับเราหรือเก่งตามเรามาเนี่ยเราจะดูออกไหมแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกใครช่วยงานสักคนนึงเราจะเลือกคนที่เก่งแบบไหนอะเราก็ต้องเลือกคนที่เก่งตามเรามาได้เพื่อที่จะเป็นผู้ช่วยเราหรือแทนเราในอนาคตโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาสร้างตัวเองแล้วก็สร้างตัวเองให้มันทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดการที่เราทำสิ่งไหนให้ดีที่สุดเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันต้องมีกำลังอยู่กับสิ่งนั้นที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ย
คือเรากำลังฝึกให้จิตของเราเนี่ยมีกำลังทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมันจะเห็นรายละเอียดของการทำนอกจากนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของความง่วงที่แม่ชีพยายามที่จะหายง่วงมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ไปเปิดคอร์สอยู่ที่หนึ่งแม่ชีท่านก็มาอย่างนี้แหละเป็นแม่ชีเหมือนกันมาเข้ากรรมฐานแต่นั้นเป็นแม่ชีที่ท่านฝึกมานานคือโดยหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้ามีความง่วงเนี่ยต้องเอาสติกำหนดรู้จนสติเนี่ยมันมีกำลังของเขาจิตเนี่ยมันมีสติสติเป็นกุศลความง่วงที่เป็นอกุศลนะแต่คำว่าอกุศลเนี่ยเราจะไปผูกว่ามันต้องบาปอย่างเดียวมันทำให้จิตของเราอ่ะขาดสมาธิแล้วมันกั้นความเจริญมันทำให้จิตของเราเนี่ยทำความเจริญอื่นไม่ได้ไงคนมันง่วงอ่ะปัญญามันไม่เกิดอย่างนี้นะคะทีนี้แกก็พยายามที่จะต่อสู้กับความง่วงมากเลยบอกแม่ชีแม่ชีไม่ต้องไปจัดการกับความง่วงแม่ชีเอาสติกำหนดรู้ที่ความง่วงนั้นไม่ได้มันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายอาจารย์โอ้แม่ชีเราไม่ได้มาปฏิบัติให้มันหายนะแต่ตอนนี้เรากำลังเอาความง่วงเนี่ยเป็นที่ตั้งของการกำหนดเพราะว่าความง่วงมันเป็นปัจจุบันที่สุดแล้วมันไม่หายเห็นไหมคะจิตมันไปผูกอยู่กับว่าหายหรือไม่หายอยู่มันใช่จุดหมายเราไหมหายง่วงเนี่ยเราจะเอาหายง่วงไปทำอะไรอ่ะถ้าเราไม่ได้สติแล้วถ้ามันหายง่วงแล้วมันมีสติดีกว่าเดิมอันนี้ค่อยโอเคหน่อยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแกก็ยืนยันว่าแกไม่หายแล้วจนมีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันโยคีที่มาปฏิบัติกับเราเนี่ยแหละพออาจารย์ธรรมบุรีบอกว่าให้กำหนดง่วงนะโยคีบอกว่าที่อาจารย์สอนอะไม่หายเขาไปทำอะหายไปเดินเร็วๆไปทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วหายบอกอุ้ยมันหายอยู่ถ้าเกิดเอาแค่หายง่วงเนี่ยทำใครๆก็รู้วิธีหมดแหละแต่ถ้าเกิดเอาให้มันมีความง่วงเอาให้มันหายง่วงจากการมีสติเนี่ยทำได้หรือเปล่าหายง่วงทั้งหมดน่ะสติมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันทันอารมณ์ไหมมันได้ปัญญาไหมมันไม่ได้วิธีการเอาสติกำหนดรู้ที่ความง่วงเนี่ยมันคือการรู้สภาวะธรรมมันคือการรู้สภาวะธรรมแต่ทีนี้เนี่ยยังโยคีใหม่เองเนี่ยก็ยังสับสนอยู่นะฟังค่อยๆฟังไปเรื่อยๆมันไม่ได้เข้าใจภายในวันเดียวทีนี้การอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นคนกินเหล้าแล้วเขาบอกรู้หมดทุกอย่างฉันจำได้หมดทุกอย่างเลยแสดงว่าคนกินเหล้านั้นมีสติถูกต้องไหมถูกต้องเหรอถูกไหมคนกินเหล้าอ่ะจำได้หมดเลยอ่ะในคืนนั้นฉันกินเหล้าแต่ฉันก็จำได้หมดแสดงว่าฉันน่ะมีสติมีหรือไม่มีอันดับแรกที่พระอาจารย์ได้พูดไปก็คือคำว่าสติเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลสติที่ลึกในคำสอนน่ะคำสอนพุทธเจ้าเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลสติที่ระลึกได้น่ะเป็นกุศลระลึกก็คือสตินะคะทีนี้คนที่เขารู้ตัวเนี่ยว่าเขาเนี่ยกินเหล้าเขาทำอะไรบ้างเขาเห็นอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่มาทำงานอยู่เนี่ยเขาเรียกวิญญาณรู้อารมณ์วิญญาณเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะมนุษย์นะสัตว์เองเราลองทำท่าเงื้อไม้ต่อหน้าหมาดิคะหมาเห็นไม้แล้วหมาทำยังไงยิ่งไอตัวที่มันเคยโดนตีบ่อยๆเนี่ยมันวิ่งเนี่ยนะมันผวาเลยนะเจอคนเงื้อไม้เนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเงื้อไม้ขึ้นมาเนี่ยหมาไล่กัดไม้ดึงเล่นสนุกมันรู้ว่าไม่ตีถือไม้เนี่ยไม่กลัวเลยนะมันนั่งคาบไม้เล่นเป็นอย่างนั้นคือ
มันเป็นวิญญาณรู้อันนั้นวิญญาณรู้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยมันจะมีระลึกรู้กับวิญญาณรู้นะที่เรารู้อยู่เนี่ยคือวิญญาณรู้แต่ที่รู้อารมณ์เนี่ยรู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยอย่างเช่นเรารู้ว่านี่ง่วงนี่ปวดหัวนี่ตัวร้อนนี่เย็นนี่ร้อนกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยวิญญาณรู้ด้วยแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าสติมันกำกับด้วยเนี่ยถึงจะเรียกว่าสติระลึกรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พอเราใช้สติบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเมื่อสติของเรามันมีกำลังมากเนี่ยคนเราเนี่ยที่ทำสิ่งไม่ดีไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจิตของเรามันมีสิ่งไม่ดีอยู่ในจิตเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีเราเลยทำแต่ถ้ามันมีสติเนี่ยสติมีอยู่สองอย่างสติระลึกรู้ไอ้ตัวระลึกรู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลในการอ่านฟังจำฟังน้อยจำน้อยก็รู้น้อยแต่ถ้าเกิดว่ารู้แบบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องฟังไม่ได้จำไม่ได้อะไรมาก่อนเลยแต่มันสามารถรู้ได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เรียนปริยัติมาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ต้องฟังข้อมูลจากครูบาอาจารย์เยอะหน่อยว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรนะคะสติที่ระลึกรู้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีกำลังมากเราก็สามารถที่จะกั่นกอง โยคีเนี่ย โยคีเนี่ยแปลว่าอะไรทราบไหมคะสมัยก่อนตัวเองถูกเรียกโยคีใหม่ๆนึกถึงยาแก้ไอยาแก้ไอโยคีไปอยู่วัดอื่นทำไมเขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ทำไมมาเข้าคอร์สของพองยุบเนี่ยทำไมเป็นโยคีสงสัยไหมถูกเรียกว่าโยคีนี่แปลกๆสมัยก่อนโยคีคือผู้ที่ปาลบหรือเป็นผู้ที่ทำความเพียรให้เกิดขึ้นเพียรในที่นี้คืออะไรเพียรในที่นี้คือเพียรระวังอกุศลที่มันจะเกิดที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยให้มันไม่เกิดแล้วก็เพียรละอกุศลที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยออกไปที่มันไม่ดีแล้วก็เพียรรักษาใจของเราที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีต่อแล้วก็เพียรที่จะสร้างกุศลใหม่ที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าเรามีอกุศลอะไรเนี่ยเราจะกำจัดได้ไหมนี่คือปัญหาของมันที่เราอยากจะเป็นคนดีกันอะที่เรากลับมาหาตัวเราเองก่อนเรารู้ไหมว่าเรามีอะไรอยู่แล้วเราควรจะรักษาอะไรของเราเอาไว้เรารู้ไหมว่าเราต้องเพิ่มอะไรเข้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเรามีอะไรทุกคนเนี่ยมีธาตุแห่งความสำเร็จอยู่ในตัวเองหมดเลยจะอยู่ที่ว่าเราจะสามารถดึงความสำเร็จในตัวของเราเนี่ยออกมาได้หรือเปล่าอันไหนที่มันเป็นข้อเสียเนี่ยเราจะต้องไม่ให้มันออกมาอย่างเช่นคนที่มีอุปนิสัยมักโกรธชอบจับผิดสมมติเราเป็นนิสัยนั้นมามันธรรมชาติมันจับผิดอ่ะมันชอบจับผิดอ่ะอันนี้มันเป็นนิสัยแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามีอุปนิสัยนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่านิสัยเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันก็เป็นบุคลิกที่ไม่ดีด้วยนะถ้ามันออกมาทางวาจาพอเราไปเห็นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะพูดเลยแต่พอเรามาฝึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นจิตของเรามันกำลังจะพูดมันก็ระงับแล้วเห็นไหมคะอย่างน้อยเนี่ยจิตมันไม่ได้ระงับแต่มันก็ยังห้ามพฤติกรรมตัวเองในการที่จะแสดงออกมันเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติหรือถ้าเกิดว่าเรามีนิสัยที่ชอบด่าชอบนินทาชอบให้ร้าย
คนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราเห็นคนเนี่ยมันก็อดปากไม่ได้นะคนมันเคยอ่ะอดปากไม่ได้แล้วเราก็ระงับมันเพราะว่าเรารู้ว่าใจของเรามันจะพูดละแบบเนี้ยเรียกว่าเสแสร้งไหมคนตรงคือคนที่คิดอะไรแล้วพูดถูกต้องไหมแล้วทีนี้เนี่ยคิดจะด่าคนแล้วไม่ด่าเนี่ยแสดงว่าไม่ตรงถูกไหมฟังแล้วงงใช่ไหมคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรายังแยกไม่ออกระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยเราก็จะทำแบบที่แสดงออกมาเนี่ยสร้างกรรมแล้วก็ทำร้ายตัวเองอ่ะถ้าเราเจอคนขี้ดินทาคนให้ร้ายคนอื่นน่ะถ้าเราเห็นเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอยากจะคบไหมคนไม่อยากคบเราก็คือเราทำร้ายตัวเราเองแล้วทำให้คนรังเกียจอ่ะใช่ไหมคะเมื่อวานพระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของศีลอยู่อาจารย์ธรรมบรีพูดเรื่องของบุญศีลเนี่ยคือการเจตนาในการงดเว้นที่จะทำความชั่วทีนี้เนี่ยเมื่อเราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีมาอาจจะเป็นพูดไม่ดีพูดใส่ร้ายคนอื่นพูดให้ร้ายคนอื่นโดยจิตนิสัยของเราเนี่ยมันก็จะเคยพอเราจะพูดขึ้นมาแล้วเราระงับมันได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าคนมีศีลระงับความชั่วที่มันอยู่ในใจเนี่ยแล้วไม่แสดงไม่แสดงออกมาเนี่ยก็เรียกคนมีศีลแต่คนที่มีจิตใจไม่ดีชอบนินทาชอบให้ร้ายคนอื่นแล้วก็ปล่อยพฤติกรรมนั้นออกมาทางวาจาคนคนนั้นคือคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมกิเลสได้อะเนอะไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวันไหนที่เรามีความคิดดีเนี่ยเราก็พูดดีออกไปเนี่ยตามที่เราพูดอันนั้นน่ะเราแยกได้ครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกใจของเราได้ว่าสิ่งที่มันคิดอยู่เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันจะแสดงออกมาไม่ได้เลยมันเลือกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ชานะคนโยคีเก่าเนี่ยฟังบ่อยแต่ก็ทำกันได้บ้างไม่ได้บ้างของพวกนี้มันฟังได้นะแต่มันทำไม่ได้บางทีเนี่ยมันทำยากต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกเพราะพฤติกรรมของเราทั้งหมดเนี่ยมันออกมาจากความคิดท่านจึงบอกว่าให้เธอเนี่ยระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันคือพฤติกรรมของเธอถ้าคุณสามารถระงับความคิดที่เคยชินไม่ดีได้คุณสามารถยับยั้งสิ่งที่มันไม่ดีได้เขาเรียกว่ามันเป็นสภาวะที่อยู่เหนืออารมณ์เป็นบุคคลที่มี EQ สูงคนที่มี EQ สูงเนี่ยเขาจะสามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์เขาได้เขาจะเลือกได้ว่าอันเนี้ยควรจะปล่อยออกไปหรืออันนี้ควรจะเก็บเอาไว้นี่คือการคอนโทรลอารมณ์อันไหนไม่ดีเนี่ยไม่เอาออกไปอันไหนดีส่งเสริมตัวเองออกไปเก่งเรื่องนี้จัดเต็มเดี๋ยวชีวิตมันดีเองแต่ถ้าเรื่องนี้มันไม่ดีต้องคอยระงับต้องคอยขัดเกลาไม่ให้มันออกมาก็จะเป็นพฤติกรรมที่ออกมาบ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นความเคยชินไอ้พฤติกรรมที่มันยับยั้งใจตัวเองจากความคิดที่ไม่ดีเนี่ยบ่อยๆเข้าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นคนดีโดยอัตโนมัติบ่อยๆเข้าในจิตใหม่เนี่ยที่มันยับยั้งเนี่ยมันกลายเป็นจิตที่เราอาจจะเคยมองโลกในแง่ร้ายเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นยิ่งโดยเฉพาะเราเรียนมาเยอะเราหาข้อผิดของคนได้เยอะมากมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะแบบตาปุ๊บมองความผิดมันขึ้นมาเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้หรือบางทีเนี่ยเราไปทำงานร่วมกันเนี่ยอย่างทำงานร่วมกันกับทางวัดหรืออะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอใครบอกจะทำอะไรเนี่ยพอเขาไม่ทำหรือเขารับปากแล้วเขาไม่ทำเราจะบ่นในใจอ้
อะไรรับปากแล้วทำไมไม่เห็นทำแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะอะไรเงี้ยมันจะมีคำเนี้ยบ่นอยู่ในใจแต่เดี๋ยวนี้มันก็ฝึกพอเห็นปุ๊บมันขึ้นมาอึกหนึ่งมันเหมือนจะบ่นแล้วนะทำเลยใครไม่ทำทำเองใครไม่ทำทำเองจบคำบ่นมันก็หายไปใจแล้วก็สบายจิตที่มันบ่นนะคะมันยังไม่บ่นเลยเพราะฉะนั้นคำพูดไม่ต้องพูดถึงมันไม่ออกมาอยู่แล้วพอคนไม่ทำปุ๊บบอกเราว่าจะทำแบบนี้แบบนี้หรือรับปากเราอะไรเนี่ยพอเขาไม่ทำปุ๊บสมัยก่อนก็เอ้ยทำไมถึงไม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ทำเองจบง่ายดีแต่มันต้องฝึกนะคะฝึกบ่อยๆมันไม่อยู่ดีมันเกิดมันเข้าใจปุ๊บทำได้เลยไม่ใช่นะคะมันไม่ได้ต้องฝึกบ่อยๆอย่างนี้เวลาหันต้องมีนาฬิกาหน้าละหันตลอดมองไม่เห็นสายตาสั้นขออภัยสายตาสั้นอีกจะใส่แว่นบรรยายก็เกรงใจคนไม่คุ้นหน้ามองไม่เห็นไกลจัดนะก็พูดถึงเรื่องของหลวงปู่ชาเพราะว่าอันนี้เอามาพูดบ่อยเพราะว่ามันสามารถเข้าใจได้ง่ายความคิดของเราทั้งหมดน่ะมันคือการแสดงออกของเรานะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเราไงเรารู้สึกว่าไอ้จิตใจอันเนี้ยมันเป็นเราเราคิดว่าสมองมันสั่งนะแต่ความจริงเนี่ยจิตมันสั่งสมองอีกทีนึงนะสมองมันไม่ได้สั่งงานนะคะจิตมันสั่งสมองสมองถึงทำงานเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นว่าคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยจิตมันก็สั่งแต่ทำไมสมองถึงไม่ทำงานคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยจิตเนี่ยมันก็ดีๆอยู่นี่แหละมันสั่งสมองนะแต่ว่าสมองมันไม่ยอมทำงานเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมเนี่ยมันมากับจิตกรรมอยู่ที่จิตไงมันเรื่องของความไม่สมความปรารถนามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมแล้วเหมือนกับคนตาบอดคนหูหนวกหรืออะไรอย่างเงี้ยสมองมันก็มีอ่ะแต่ว่าจิตมันก็มีมันก็ต้องการจะฟังอ่ะจิตมันต้องการเมื่อจิตมันต้องการแล้วมันไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่แหละเขาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมค่ะอันเนี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เคยสอนให้ใครมีความทุกข์ในวิบากกรรมของตัวเองเลยไม่ว่าเราจะหูหนวกตาบอดไม่ว่าเราจะมีความจนความรวยยังไงเนี่ยท่านสอนให้เราเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยที่มากระทบกับเราเนี่ยกับความรู้สึกนั้นน่ะเป็นที่ตั้งในการเอาสติกำหนดรู้แต่ถ้าเกิดใครไม่ทดลองจริงจังเนี่ยก็จะไม่เห็นผลแต่ถ้าเกิดเราทดลองจริงจังไม่ว่าใครจะมีฐานของตัวเองระดับไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงความสุขได้ทุกคนแล้วก็ป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ในอนาคตแน่นอนนะคะหลวงปู่ชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอแล้วพฤติกรรมของเราที่ทำบ่อยๆจะเกิดขึ้นจากความคิดนั่นแหละมันจะเป็นความเคยชินจนมันเป็นเราอะจนเราเป็นของเราอย่างเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ได้เป็นของเราอย่างนี้นะคะจิตมันเป็นถ้าจิตเราเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตามจิตถ้าความเข้าใจใหม่ของเรามันมีใหม่เนี่ยพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนตามจิตของเรามันไม่ได้เป็นของมันอย่างนั้นพอเราเคยชินเนี่ยถ้าเราชินกับสิ่งที่ดีๆเนี่ยทำบ่อยๆก็กลายเป็นอุปนิสัยใครๆก็รักคนที่อุปนิสัยดีๆเนี่ยไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนก็พูดจาเพราะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเงี้ยมีความเมตตาให้เกียรติคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นต่างๆเหล่านี้มันเป็นอุปนิสัยที่ดีใช่ไหมคะมันเป็นอุปนิสัยเลยไม่ต้องเสแสร้งเนี่ยคนเห็นใครๆก็รักแต่ถ้าเกิดว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยมันคนละเรื่องมันตรงกันข้ามอะถ้าพฤติกรรมของจิตใจของเรามันมองโลกในแง่ร้ายเอาเปรียบคนอื่นอิจฉาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราเป็นมากๆเข้าเนี่ยกลายเป็นความเคยชินเนี่ยเจอใครก็วิพากษ์วิจารณ์เจอใครก็อิจฉาตาร้อนเจอใครก็ไม่พอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยพอมันกลายเป็นอุปนิสัยขึ้นมาเนี่ย
คนดีๆเนี่ยโดยเฉพาะสังคมเนี่ยที่เขาเป็นสังคมดีๆเนี่ยเขาจะรังเกียจคนแบบนี้เราก็ว่าเราเป็นคนดีทำไมคนถึงรังเกียจเราเราไม่รู้ตัวไงธรรมชาติของโมหะเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงคือมันปิดบังให้เราหาตัวเองไม่เจอไอ้ตอนที่เราเห็นพองเห็นยุบเนี่ยนั่นคือมีสติแต่ตอนที่เราเผลอไหลลงไปกับความม่วงไหลลงไปกับความคิดต่างๆอันนั้นแหละคือตัวโมหะไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงคือบังเจ้าของเจ้าของเป็นคนขี้นินทาเป็นคนขี้อิจฉาอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เลยว่าเราเป็นหาตัวเองไม่เจอแล้วก็เลยจะกลายเป็นพฤติกรรมแล้วก็กลายเป็นอุปนิสัยคนที่จะคบกับคนกลุ่มนี้ก็คือธาตุเดียวกันก็จะไปด้วยกันคนที่เขาคนละธาตุเนี่ยเขาก็จะคบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คนเก่งคนดีเขาก็จะไปรวมตัวกันในมุมของคนเก่งคนดีคนที่ประสบความสำเร็จน่ะมันจะไปรวมกันคนที่เป็นคนพาลเป็นคนที่ไม่มีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็จะไปรวมตัวกันสังเกตดูดีๆนะคะว่าพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยที่เรามารวมกันเนี่ยอย่างที่โยคีมานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่มาที่นี่เนี่ยจิตมันพามานะเพราะจิตมันตรงกันจิตมันต้องการสิ่งเดียวกันจิตมันจึงพาเรามารวมกันไม่ใช่ตัวเราพามาจิตมันเป็นประเภทเดียวกันถ้าจิตมันไม่เอาเดี๋ยวมันไม่มานะเพราะฉะนั้นนะจิตเนี่ยจึงมีความสำคัญมากความสัมพันธ์ของจิตเนี่ยอย่างร่างกายของเราเนี่ยเราดูแลเขาเนี่ยที่คุยกันอยู่กับเราได้แค่ไม่เกิน100ปีแต่จิตเนี่ยตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยบุญบาปกรรมต่างๆเนี่ยที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะส่งผลให้เราตลอดเลยไม่มีวันจบส่วนในการเจริญกรรมฐานวันเนี้ยสมมุติว่าเราไม่มาอีกละเข็ดชาติเนี้ยไม่เอาละเข็ดปฏิบัติธรรมแบบนี้เข็ดละเลิกมาแล้วอีก10ชาติ20ชาติก็ไม่รู้บุญเก่ามันดันมาทำให้เราเนี่ยมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพอเราเริ่มทำปุ๊บเนี่ยเหมือนจะฟื้นละของที่มันเคยทำอยู่มันมามันกลับมาได้อยู่บุญนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดจะรื้อฟื้นอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะหายไปมันจะสะสมเป็นบุญของเราเป็นบุญเก่าวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นแบบนั้นนะคะหันดูอีกหนึ่งครั้งหมดเวลานะคะก็คิดว่าน่าจะเห็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานบ้างเพราะมันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นวันนี้ทางวัดปวารณาดูแลโยคีทุกท่านอยู่แล้วขาดเหลืออะไรให้มาแจ้งอาจารย์ธรรมวลีหรือแจ้งท่านพระอาจารย์นะไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องของการดูแลตัวเองกันดีๆไม่ต้องไปห่วงญาติโยมเป็นห่วงเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเขาจะปฏิบัติไม่ได้อาจารย์จะดูแลเอง7วันนี้ขอให้เราเนี่ยให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราถ้าใครปฏิบัติแล้วเนี่ยได้ฝึกสติเต็มที่เนี่ยกลับไปเนี่ยเราไปดูตัวเองอีกครั้งนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ขออนุโมทนาบุญโยคีทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ